สวัสดีครับผมกอสิบฟุตซอลนะครับวันนี้ก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับอาจจะช้าไปหน่อยพอดีว่าช่วงนี้ก็มานั่งทำคลิปสอนหลายๆคลิปให้ตามท้ายอยู่นะครับปกติก็คือเมื่อก่อนเนี้ยจะไม่ค่อยผมจะไม่ค่อยทำคลิปลงมากเท่าไหร่ครับคือจะเน้นแต่พื้นฐานที่มันสำคัญนะครับอย่างสติเนี่ยผมก็คัดแล้วที่ว่ามันสำคัญอย่างฟุตบอลก็คัดมาอะไรนะครับเพราะผมคิดว่าอย่างเทคนิคทางด้านฟุตบอลฟุตซอลเนี่ยจะไม่ค่อยทำสอนก็เพราะว่าคือมันน่าจะหาเรียนรู้ได้มีคนทำสอนหลายคนเนี่ยครับแต่หลังมาแล้วก็เราก็มาคิดว่าเดี๋ยวทำสอนเผื่อบางคนหาไม่เจอหรืออะไรเงี้ยมาติดตามที่ช่องนี้อยู่ก็ยังไงก็จะพยายามเทคนิคไหนเนี่ยที่ผมทำได้อะผมก็จะพยายามทำสอนออกมาให้หมดนะครับยังไงก็ไม่ต้องห่วงผมไม่ห่วงพี่ชายแล้วอยากจะให้ทุกคนนำไปใช้กันมากกว่าเพราะช่วงบางเทคนิคยังไงก็ถ้าเรียกชื่อไม่ถูกตามสากลหรืออะไรก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าปกติครับผมจะไม่ค่อยได้ไปศึกษาทางชื่อหรืออะไรเงี้ยเราเห็นเขาทำเงี้ยผมก็นำมาฝึกมาใช้เงี้ยมันเยอะเทคนิคมันเยอะไปหมดก็ไม่มีเวลามาศึกษาไปหาว่ามันชื่ออะไรยังไงก็คือบางครั้งก็ต้องตั้งตามที่เราเข้าใจเพื่อที่ว่าทำสอนให้ทุกคนแต่ช่วงหลังก็จะพยายามไปหาตัวอย่างเก่าๆมานะครับเพราะว่าคืออยากจะให้มาดูตัวอย่างประกอบกับคลิปมันก็อาจจะได้เห็นอะไรที่มันดีขึ้นดีกว่าทำคลิปสอนแล้วไม่ค่อยมีเพราะถ้ายังไงก็มันจะมีทั้งที่ว่าคือบางตัวอย่างเนี้ยอาจจะดูทำแล้วไม่เนียนหรือไม่อะไรก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าเราก็พยายามหามาให้ดูเป็นตัวอย่างไม่อยากจะเอาของคนอื่นมาเนี้ยครับว่าให้รู้ว่าเฮ้ยเราฝึกมาเนี้ยเราทำได้แล้วไปใช้ได้การไปใช้มันใช้ในรูปแบบลักษณะไหนแล้วยังไงก็คือต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ยอดติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ที่เห็นคิดว่าไอ้สิ่งที่ผมทำเนี่ยที่นี่ต่างๆเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงก็อยากจะฝากให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็คือมีเพื่อนมีอะไรเงี้ยพยายามฝึกเทคนิคอะไรเงี้ยอย่างสติเนี่ยอาจบางคนอาจจะท้ออาจจะอะไรครับคือพยายามหาคนมาหาเพื่อนมาฝึกกับเราครับ2คนเงี้ยมันก็จะสนุกเวลาเราพอทำได้แล้วเราก็จะมาเล่นกันหนึ่งเงี้ยมันก็จะพัฒนาได้เร็วขึ้นยังไงก็ลองหาเพื่อนมาฝึกด้วยเพราะบางคนฝึกคนเดียวเดี๋ยวมันท้อซะก่อนทำไม่ได้ไม่อะไรแกเองจัดคลิปหรืออะไรเงี้ยมันจะยากนิดนึงนะครับเพราะมันจะไม่เหมือนการที่สอนตัวมันก็จะทำได้เร็วขึ้นแต่ยังไงไม่ต้องห่วงผมหลายๆอย่างผมก็ฝึกมาจากคลิปวิดีโอเหมือนกันก็คือคลิปสอนคลิปอะไรอย่างเงี้ยใช้เวลาเรียนรู้ในการลองผิดลองถูกนิดหน่อยแต่ก็ทำได้เหมือนกันแตกต่างกันที่เวลาแค่นั้นเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ในการที่ผมทำคลิปเนี่ยก็คือบางคนอยู่ไกลครับไม่สามารถที่จะเดินทางมาเรียนหรือมาแบบไม่สะดวกครับผมก็จะพยายามทำคลิปไว้ให้คนสำหรับคนที่อยู่ไกลและพยายามทำให้เข้าใจมากที่สุดอย่างคลิปแรกเนี่ยคลิปแรกที่ทำพวกเทคนิคต่างๆอย่างของฟุตบอลพวกสเต็ปโอเวอร์หรือสกิสเซอร์อะไรเงี้ยตับหลอกไขว้ขาก้มบอลหรือกระชากอะไรเงี้ยผมเห็นว่ามันไม่ค่อยอ่ะมันง่ายครับตามอะคาเดมี่ทั่วไปก็สอนก็เลยจะไม่ค่อยมีตัวอย่างแล้วตอนนั้นเมื่อก่อนพูดตรงว่าแบบไม่ถนัดในการพูดที่จะสอนก็ได้มาทำบ่อยๆช่วงหลังนะครับก็ได้พัฒนาในการฝึกพูดฝึกการสอนการแบบค่อยๆดีขึ้นหน่อยยังไงก็อาจจะสอนดูเหมือนไม่ค่อยมืออาชีพมากยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็จะพยายามพัฒนาการสอนให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะบางอย่างเราก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงมันคือเราทำได้ไงเราก็ต้องพยายามทำตามที่เรารู้สึกเราก็จะบอกผมก็จะบอกไปอย่างนั้นละกันนะครับยังไงก็คอยติดตามไม่ต้องห่วงเพราะยังไงเดี๋ยวต่อไปเนี้ยแรกๆจะเป็นสติใช่ไหมครับหลังๆเนี้ยเดี๋ยวผมจะมีของฟุตบอลที่เคยทำได้มีหลายท่าที่มันง่ายๆนะครับก็ลองดูแล้วกันสำหรับเพราะว่าเทคนิคแต่ละเทคนิคเนี้ยมันคือบางคนเนี้ยถ้าโตหรืออะไรเงี้ยอาจแป๊บเดียวมองมันง่ายอ่ะใช่แ
มันก็ง่ายครับเพราะว่ามันมีเทคนิคง่ายๆเยอะแยะแต่บางคนสําหรับเด็กๆอย่างเงี้ยเพิ่งหรือคนเพิ่งหัดเล่นอย่างเงี้ยบางเทคนิคนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องยากสําหรับเขาถ้าไม่มีคนแนะนําใช่มั้ยครับแล้วก็ผมก็จะพยายามทําให้ก็คือคนก็จะดูไว้แล้วกันก็คือแต่ละคลิปนะครับที่ทําสอนต่อไปก็อยากให้ทุกๆคนพิจารณาดูกันถ้าคิดว่ามันง่ายก็ผ่านไปแล้วกันนะครับก็ไม่ต้องสนใจมันก็ผมก็จะเอาไว้ให้สําหรับคนที่แบบคือคนใหม่ๆที่แบบไม่รู้จักจริงหรือทํายากอย่างเงี้ยเราก็เอาไว้ให้เขาดูแล้วกันนะครับคือไม่เพราะเราความยากง่ายแต่ละคลิปเนี่ยมันไม่แต่ละคนมันไม่เหมือนกันครับบางคนอาจจะเคยฝึกมาแล้วเพราะมันง่ายฝึกเองก็ได้แกะเองจากที่อื่นไปเจอที่อื่นมาก่อนแล้วแต่ก็คิดว่ายังอาจจะมีหลายๆคนที่ว่าอาจจะยังไม่เคยลองฝึกเทคนิคทางที่ผมจะทำอยู่เนี้ยยังไงผมก็ฝากด้วยละกันก็ยังไงก็ขอบคุณมากมากครับทุกคนนะครับที่ติดตามคลิปผมมาหลายคลิปแล้วก็ให้กำลังใจส่วนมากก็จะมีให้กำลังใจมากไม่ค่อยมีแบบว่าไม่ค่อยมีอะไรมากมายก็ดีใจครับที่ว่าคลิปของผมได้เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นยังไงก็ช่วยกันนำเทคนิคสกิลที่สอนเนี่ยเอาไปประยุกต์ใช้กันเอาไปทำให้ฟุตบอลมันสวยงามครับนิยามของผมง่ายๆก็เล่นบอลฟุตบอลเอนเตอร์เทนก็คือความสวยงามครับหลักการง่ายๆของผมเลยครับเรียนรู้ฝึกฝนนำไปใช้และบอกต่อยังไงก็ฝากด้วยนะครับแล้วเรามาว่ากันต่อท้ายอีกนิดนึงนะครับก็คืออย่างเรื่องคลิปสอนเนี่ยก็คือสังเกตเกี่ยวกับง่ายตอนนี้ช่องผมจะของช่องทีมจะมีช่องส่วนตัวของผมก็คือถ้าใครอยากจะดูผลงานส่วนตัวก็พิมพ์ไปได้เลยนะครับใน YouTube ช่อง Ghost Steve Futsal นะครับแต่ส่วนมากคลิปสอนเนี่ยผมจะเอามาไว้ในช่องของทีมนะครับ NF Steve Football Society นะครับยังไงก็คือถ้าบางคนคลิปมันช่วงนี้อาจจะลงหลายๆคลิปแตกต่างกันก็จะมีทั้งคลิปเล่นคลิปที่เปิดสอนแล้วก็มีคลิปของน้องๆในทีมคนอื่นๆเพื่ออยากจะเอามาให้พวกเราได้ชมกันนะครับไม่ใช่ว่าดูแต่คลิปฝึกแล้วมันไปใช้ยังไงก็เวลามีคลิปที่เกี่ยวกับสตรีทฟุตบอลในของคนไทยเราด้วยกันเนี่ยครับก็คือในกลุ่มผมคือน้องๆอะไรก็จะพยายามเอามาเผยแพร่ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับถ้าส่วนคลิปสอนเนี่ยก็ดูง่ายๆนะครับว่าผมจะขึ้นต้นหัวชื่อคลิปว่าก็สอนสตรีทฟุตบอลฟุตซอลนะครับอันนี้คือจะเป็นหลักๆจะเป็นคลิปสอนส่วนอย่างอื่นก็ตอนนี้ก็จะมีอิสระทุกที่ก็จะกลายเป็นพวกกามูฟป่าก็คือจะเป็นการเล่นกามูฟของผมคือไปในที่ต่างๆอย่างให้รู้ว่าเรามีฟุตบอลเนี่ยเราเล่นสามารถออกไปเราเล่นได้ทุกที่นะครับไม่เรามีพื้นที่นิดเดียวเนี่ยเราก็สามารถซ้อมได้ไม่จำเป็นต้องมีสนามฟุตบอลหรือซอเราจะซ้อมได้ไม่ใช่ครับคือเรามีฟุตบอลติดตัวเนี่ยอยากให้มีฟุตบอลติดตัวไว้แล้วก็พกไปไหนอ่ะเราว่าเราก็เล่นได้ทุกที่แต่บางครั้งมันก็ต้องดูเลยครับว่าไอ้สถานที่ไหนก็ให้เราเล่นไหมใจเราอยากจะเล่นแต่บางครั้งมันเล่นไม่ได้มันก็ไม่ใช่นะครับมันก็ต้องดูด้วยครับเพราะอย่างนั้นผมก็และจากการจะหาคลิปคือมันอาจจะมั่วในช่องนะครับว่ามันเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวก็มีคลิปสอนคลิปเล่นรวมหมดทีนี้ไปดูคลิปสอนผมทำเพลย์ลิสต์ไปให้ง่ายๆนะครับเข้าที่หัวเรื่องผู้โพสต์แล้วก็จะมีช่องแท็บหัววิดีโอใช่ไหมครับแล้วก็ดูตรงเพลย์ลิสต์นะครับคือมันจะมีที่ผมรวมเอาไว้ให้เฉพาะเพลย์ลิสต์เฉพาะของคลิปสอนนะครับก็จะดูง่ายหน่อยยังไงก็ไล่กันดูแล้วกันครับอาจจะไม่ต้องมานั่งหาว่ามีคลิปอะไรคลิปไหนที่น่าสนใจก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับขอบคุณมากครับ